ันนี้เองได้เห็นได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางศาลเองเนี่ยมีการอาจจะมีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาความรู้สึกเราคุณลุงนี้เป็นไงบ้างครับอาจจะใช่ไหมครับครับก็ยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการที่เราได้รับการอ่านคำพิพากษา31ตุลายังไงเราก็ต้องไปครับมองเป็นในไหมว่าการเลื่อนในครั้งนี้มันมีความสำคัญหรือมีอะไรตั้งข้อสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมถึงเลื่อนอะไรอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะว่าการที่มีการออกข่าวว่าจะมีการเลื่อนถ้าเกิดไม่ได้ยินจากศาลจริงๆเราก็คงต้องไปตามนัดที่ศาลนัดครับครับในส่วนในอีกมุมนึงก็คือการเลื่อนไม่ใช่ครั้งแรกของการเลื่อนในการฟังคำพิพากษาครับก่อนหน้านี้เองก็มีการเลื่อนอีกเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้มันส่งผลกระทบเรื่องนี้ไหมคุณลุงก็มีแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้ลุงป้าก็ใช้เงินจำนวนไม่น้อยนะครับในการที่จะต้องคอยซัพพอร์ตทีมงานทนายที่ท่านจะต้องเดินทางมาครับแล้ววันนี้กำลังใจ FC เป็นไงบ้างก็ยังดีครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการที่ลุงป้าจะต้องถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนจริงๆลุงป้ายังต้องอีกเยอะนะป้าแตนนะเกี่ยวกับการที่จะต้องหาเงินมาเพื่อสู้คดีความครับครับเมื่อวานนี้มีการไหว้ขอพรองค์ปู่ไปแล้วสบายใจขึ้นมั้ยคุณลุงมันทุกครั้งนะครับที่เรามีนางรำมารำถวายองค์พระปู่เนี่ยมันก็สื่อให้ถึงเห็นว่าทุกคนที่มาเขาก็ต้องการที่จะได้รับพรที่ดีๆให้กับชีวิตครับสำหรับคุณป้าเองอยากจะพูดถึงยังไงบ้างเรื่องนี้การเลื่อนในครั้งนี้ก็เราก็เคารพศาลนะนะเพราะว่ายังไงก็ต้องฟังที่ศาลท่านต้องพูดอยู่แล้วและอีกอย่างนึงนัดที่เพิ่นแจ้งไว้เราก็ต้องไปอยู่แล้วเราไม่ตั้งแต่ต้นจนจบมาจนถึงทุกวันนี้เราไม่เคยผิดนัดที่ศาลท่านนัดเลยแต่ว่าความในใจเราเองคุณป้าอยากจะให้มันกระจ่างวันนี้เลยไหมในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าที่ผ่านมาป้าก็ถืออมทุกข์มาตลอดเลยเนี่ยใช่ความรู้สึกเราก็คือรอวันนี้รอวันที่จะมาถึงคือวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เนาะคือถ้ามันเลื่อนอะความรู้สึกเราคือที่เราอยากให้มันชัดเจนก็คือแบบว่าสังคมที่กำลังแบบว่าเข้าใจไปในมุมของตัวเองอยู่อะไรบางทีความกระจ่างชัดเขาก็รอตรงนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าเลื่อนนะเราก็ต้องน้อมรับแต่ว่าเราก็ต้องเดินทางไปปกติเหมือนเดิมเพราะทนายก็ไลน์มาบอกอะไรบอกก็เตรียมเครื่องกันแล้วก็คือยังทุกอย่างคงดำเนินหน้าตามปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมสำหรับเอฟซีเองเห็นว่ามีบางส่วนเดินทางไปเตรียมรอคุณป้าคุณลุงที่มุกดาหารกันแล้ววันนี้บางคนมาแต่เมื่อวานก็ทุกคนก็บอกว่าถึงจะเลื่อนทุกคนก็ยังรอลุงป้าที่มุกดาหารเหมือนเดิมอยากจะฝากบอกอะไรถึงเอฟซีบ้างที่ให้กำลังใจเราถึงตัววันนี้คุณป้าเอฟซีคือกำลังใจแรกๆช่วงที่เราเจอคำว่าสงสัยลุงพลตั้งแต่นั้นมาเขาก็คือกำลังใจหลักมาเลยนอกจากครอบครัวเรา 3-4 คนพ่อแม่ลูกแล้วก็ปู่ย่าตายายนะปู่ย่าอะไรเงี้ย FC คือคนที่คอยซัพพอร์ตเราคอยให้กำลังใจ FC จะมีหลายกลุ่มที่มีความรู้ด้านกฎหมายกลุ่มที่มีความรู้ได้หลายทางเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาแล้วก็อะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบไม่ถูกไม่ต้องอะไรเขาก็จะแนะนำมาตลอดคือมันเราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาด้วยคือ FC เราจะมีหลายแบบหลายรูปแบบมากก็ขอบคุณที่ให้คำแนะนำเรามาแล้วก็กำลังใจทำให้เราได้ยืนสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ถึงแม้วันนี้ท่านจะพรุ่งนี้จะเลื่อนเราก็รอวันต่อไปอีกกำลังใจยังมีสู้อยู่ใช่เพราะเรารอวันที่ท่านตัดสินเห็น FC บางคนเขามีการเตรียมดอกไม้เตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมให้กำลังใจทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าผลออกจะออกเป็นไงเขาก็ยังเตรียมให้เพื่อเราทั้งสองคนนั่นแหละคืออะไรที่มันพิเศษสำหรับเรามากพิเศษแล้วก็จะใช้คำว่าอะไรดีลุงเนาะแบบอาจจะจันใจกับเราก็ได้นะมันเป็นความจริงใจที่คนไทยเราที่มีต่อสังคมนะลุงมองที่มุมกว้างมากกว่าว่าการที่สังคมเขาติดตามคดีความต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขารู้สึกว่าอย่างลุงป้าเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องจนกว่าคำตัดสินจะออกมานะครับก็เชื่อว่าทางคนที่เขาคิดว่าลุงป้าถูกกระทำเนี่ยเขาก็ยังคงให้กำลังใจต่อไปจนกว่าเราจะสู้จนถึงที่สุดในทุกๆศาลในส่วนของอีกมุมนึงเห็นคุณป้าคุณลุงก็เป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยอย่างเงี้ยเราได้มีการอุทิศ
ส่วนกุศลให้กับน้องทุกครั้งครับทุกครั้งเราจะมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่คนที่เราคิดถึงเขาอะนะครับคิดถึงจนบางทีเอาไปฝันเลยไหมป้ามีบ้างไหมก็มีช่วงแรกๆนะแล้วก็น่าจะมีมันเหมือนกับว่าถ้าจะพูดไปก็จะเกินหน้าแม่เขาอีกก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ทำบุญเราจะอธิษฐานให้น้องเขาทุกครั้งเลยเราเชื่อว่าสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยเขารับรู้ได้โอเคมีคำถามอีกไหมที่เลื่อนไปค่ะศาลเนี่ยก็บอกว่าเรื่องของการตรวจพยานหลักฐานยังไม่เสร็จเนี่ยค่ะมันกังวลไหมคะว่าเรื่องของพยานหลักฐานจะมีผลต่อรูปคดีแค่ไหนอะคะเชื่อว่าการที่มีข่าวบอกว่ามีการเลื่อนจากทางศาลเนี่ยลุงเชื่อว่าการที่ศาลท่านใช้ระยะเวลาเนี่ย90วันที่ศาลท่านได้บอกหน้าบัลลังก์นะครับลุงก็เชื่อว่าการที่จะวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเราไม่ก้าวล่วงอยู่แล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของศาลท่านแต่เชื่อว่าศาลท่านน่าจะมีความรอบคอบในการที่จะตัดสินคดีแต่ละคดีซึ่งเป็นคดีที่ยังคดีลุงป้าเนี่ยมีสังคมคอยให้เขาเรียกว่าคอยมองเยอะคอยมองเยอะนะครับลุงก็เชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยไม่น่าจะมีการเลื่อนสำหรับลุงเองนะครับแต่ว่าเหมือนมองว่าเป็นการประวิงเวลาให้คดีมีความรอบคอบมากขึ้นครับถ้าว่าการที่จะเพิ่มหลักทงหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่มีแล้วนะครับเพราะการสืบพยานในชั้นศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยเองก็นำข้อมูลต่างๆหรือหลักฐานต่างๆมาแสดงในชั้นศาลอยู่แล้วครับครับแล้วพวกนี้เองกังวลใจไหมว่าสถานการณ์ในศาลมันจะไหมเพราะเราต้องไปเจออีกฝั่งคู่กรณีด้วยอะไรคือตัวลุงป้าเองการที่เดินทางไปที่ศาลมุกดาหารลุงป้าโดยเฉพาะลุงกับป้าเนี่ยขับรถเข้าไปเองก็ต้องเข้าไปที่หน้าศาลมุกดาหารอยู่แล้วครับหลังจากที่เราลงจากรถแล้วก็ต้องเดินเข้าที่ในศาลไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องไปกระทบกับคนที่เห็นต่างหรืออะไรที่จะต้องมาให้กำลังใจเราครับแต่ในส่วนของแบบทางฝั่งคุณแม่น้องเองอะไรเงี้ยต้องเผชิญหน้ากันในศาลเราเจอได้ตามปกติก็ปกตินะเพราะเราเจอกันมาทุกนัดอยู่แล้วก็ต่างคนต่างก็ต่อสู้เพื่อตัวเองครับเพื่อแสดงความสุขของตัวเองใช่ใช่ครับเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองนั่นแหละคือแม่น้องเขาก็จะต่อสู้เรื่องการที่จะหาผู้ร้ายที่ทำกับลูกเขาส่วนเราก็ต่อสู้เรื่องความบริสุทธิ์ที่เราไม่ได้กระทำระยะเวลาที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันดูมันจะดีขึ้นไหมครับหรือเรื่องมันก็เริ่มเบาลงคือเอาจริงนะมันก็คือมันก็อยู่ใครอยู่มันดีกว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาเราใช้ชีวิตของเราเป็นแบบนี้เหมือนคู่ขนานไปอย่างเงี้ยก็ไม่ก้าวไก่วุ่นวายกันซึ่งโดยรวมตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็มีความสุขที่แต่ย้ายมาอยู่นี่ครับสำหรับลุงเองเนี่ยความรู้สึกระหว่างญาตินะป้าแตนก็น่าจะมีความรู้สึกมากกว่าลุงเพราะว่าเป็นสายเลือดส่วนลุงเองก็อยู่แบบเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเขาสงสัยตัวลุงเนี่ยอย่างน้อยความรู้สึกของลุงมันก็ห่างมันทางคู่ขนานแต่การที่จะไปอาฆาตแค้นอะไรพวกเนี้ยก็คงจะไม่มีสำหรับญาติครับโอเคครับ